สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนสมุไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะมารีวิวตัวนี้จะเป็นงานพรีเมียมนะเป็นงานพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้เป็นขนาดคาตานะเนาะโคชิระเอะนะครับขนาดคาตานะโคชิระเอะนะครับตัวนี้ขนาดความยาวรวม103ซมนะ103ซมนะจะเป็นโทนสีน้ำตาลล้วนเลยนะครับเป็นโทนสีน้ำตาลล้วนเลยนะครับโอเคต่อไปนะเรามารีวิวรายละเอียดเลยนะครับเริ่มจากส่วนของด้ามจับนะด้ามจับตัวนี้นะครับขนาดความยาวอยู่ที่27ซนติเมตรเนาะทำจากไม้นะหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดำนะครับหนังกระเบนแท้สีดำตอก2หมุดไม้ไผ่นะครับสวยงามเลยเนาะหนังกระเบนแท้สีดำตอก2หมุดไม้ไผ่แบบนี้นะครับชุดฟิตติ้งนะจะเป็นลายแบบนี้นะครับนี่เลยนะเมนูกิจะเป็นงูนะครับนี่นะครับส่วนซื้อบาจะเป็นลายดอกนะนี่สวยงามเลยนะครับวัสดุทำมาจากทองเหลืองแท้นะครับต่อไปนะครับส่วนของฝักดาบนะครับฝักดาบตัวนี้จะเป็นไม้ชิงชันนะเป็นไม้ชิงชันสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่นะครับไม้ชิงชันสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ติดเขาควายกันกระแทก3จุดนะมีกันกระแทกปากฝักตรงนี้นะครับตรงมือนางแบบจับอยู่นะมีกันกระแทกปากฝัก1จุดนะเป็นเขาควายแท้สีเหลืองทองนะครับแล้วก็สะดือร้อยเชือก1จุดนะครับแบบนี้เลยก็ไล่มานะครับตรงท้ายฝักนะครับจะมีกันกระแทกท้ายฝักอีก1จุดนะครับเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้นะวัสดุภายนอกอาจจะดูธรรมดานะแต่ตัวนี้นะครับเป็นพรีเมียมอยู่ตรงใบดาบนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูใบดาบกันเลยนะครับครับต่อไปเรามาดูส่วนของใบดาบกันนะครับใบดาบตัวนี้พรีเมียมมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับใบดาบทำมาจากเหล็ก T10 นะครับตีทบประกบแบบฮอนซันไม้นะครับที่สำคัญนะครับขัดใบดาบแบบญี่ปุ่นเลยนะขัดใบดาบแบบญี่ปุ่นเลยแบบที่เขาขัดบนใบดาบทามะฮากาเนะนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยนะครับเริ่มจากส่วนของปลายดาบก่อนนะครับปลายดาบตัวนี้จะเป็นคิสกิแท้นะเป็นคิสกิแท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่เลยนะขัดคุณสวยๆนะครับแล้วก็หลังใสแบบเงาวิบเลยนะเห็นไหมสวยแบบนี้เลยนะครับปลายดาบก็สวยมากนะแต่ตรงนี้อาจจะเป็นคราบน้ำมันนิดนึงนะครับนี่ผมเช็ดออกให้แล้วเห็นไหมสวยงามเลยทีเดียวนะเป็นฮาร์มอนแท้นะลายตีทบสวยๆเลยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงเห็นไหมพอปรับแสงมาเดี๋ยวผมกดคูณเข้าไปให้ดูปึ๊บคูณ5เลยก็แล้วกันนะครับนี่นะชัดไหมนี่นะครับเห็นแกนเหล็กสวยๆเลยนะนี่นะครับเห็นแกนเหล็กสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะสวยงามสวยงามมากเห็นนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับตัวนี้อันนี้คูณให้ดูเลยนะถ้าดูระยะไกลมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยชัดใช่ไหมนี่นะครับอยากให้ดูด้วยตาเปล่ามากนะครับเล่มนี้ใบดาบสวยจริงๆนะครับถ้าดูจากตาเปล่าเนี่ยสวยแน่นอนนะเพราะว่าดูผ่านกล้องมันอาจจะหามุมหาแสงยากหน่อยนี่นะครับเป็นT10ตีทบแบบฮอนซันไมใช้เหล็กแบบ3ชนิดเนาะตีประกบกันนะครับแล้วก็ทำการขัดขุ่นนะครับขัดแบบทามะฮากาเนะเนาะนี่เลยนะครับสวยงามเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่คุณให้ดูอีกแป๊บนึงนะครับเห็นไหมสวยมากสวยเลยโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราดูใบดาบอีกฝั่งนึงต่อไปเรามาดูใบดาบอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับสวยงามเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็สวยนะนี่เป็นฮาร์มอนแท้ขัดขุ่นนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่34,500นะ34,500นะครับก็จัดโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์เหมือนเดิมนะจัดโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ดีเอาแบบเมียด่าก็ยังขายอยู่ก็แล้วกันนะครับ29,000นะจาก34,000เหลือ29,000นะตัวนี้จัดให้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากสะสมของพรีเมียมนะจัดให้เลยจาก34,000เหลือ29,000เท่านั้นนะครับสำหรับT10 ฮอนซันไม้ขัดแบบอามาฮากาเนะนะสวยผิวใบดาบสวยๆเลยนะครับนี่สนใจใครอยากได้สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนาะสำหรับคาตานะโคชิระเอะฮอนซันไมเล่มนี้นะครับพรีเมียมจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดาบญี่ปุ่นสวยๆนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ